คุณผู้ชมยังอยู่กับช่วง Rama Health Talk นะคะอย่างที่เบรกที่แล้วเราได้เห็นกันไปค่ะว่าการร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่สร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นอสมค่ะที่ได้สอดส่องดูแลคนในหมู่บ้านในชุมชนของตัวเองนะคะให้มีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นทาง Rama ของเรานะคะก็ได้ส่งทีมนักกายภาพบำบัดค่ะเข้าไปร่วมงานกับทางอสมด้วยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับพวกเขากันนะคะขอต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ชื่นกมลและคุณธนวิทย์ทรงศิริกุลนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นคือเราก็อยู่ในคณะแพทย์เนาะเราไปเริ่มต้นไปทำงานกับอสมเนี่ยได้ยังไงคะก็คือด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนนะครับมีโครงการที่จะทำ เรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่ไปรักษาคนไข้ในพื้นที่ทีนี้เนี่ยเราก็เลย เราจะลงพื้นที่กันไปยังไงเราก็เริ่มวางแผนกันฮะแต่ทีนี้การลงพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็เลยต้องลงไปหาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ที่สุดนะครับเราก็เริ่มไปคุยกับทาง อนามัยหรือรปสตนะครับทีนี้เนี่ยรปสตเขาก็แนะนำให้เรารู้จักว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆอ่ะก็คือตัวอสมเองเพราะว่าอสมเนี่ยครับเขาก็คืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยแบบเห็นแล้วว่าถ้าอสมอยู่ในชุมชนเนี่ยนั้นเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วนั้นเราก็คนที่จะโคกับเขาแล้วก็ทำงานไปด้วยกันค่ะซึ่งหน้าที่หลักๆเลยค่ะของทีมนักกายภาพบำบัดเราจะต้องทำยังไงบ้างคะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างอ๋อครับก็ตอนแรกใช่ไหมครับเราเป็นนักกายภาพเรามีความรู้เรื่องของตัวโรคเรื่องของการพยาบาลใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเจอเขานะครับก็เหมือนที่คุณณรงค์ศักดิ์บอกเราต้องมีอสมก่อนนะครับไปเข้าไปหาเขารู้ว่าบ้านนี้มีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงใช่ไหมครับค่ะเขาก็จะมาบอกผมนะครับตามโครงการนะครับผมก็จะลงไปเยี่ยมพร้อมๆกับเขาเลยนะครับไปทำความรู้จักเขาเขาจะได้เห็นหน้าเราด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่เราเข้าบ้านได้เขาเห็นว่าเอ๊ะตกลงเป็นนักกายภาพหรือว่าจะมาทำอะไรเป็นนักกายภาพเรารู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็จะเริ่มตรวจประเมินก็เป็นการตรวจประเมินตามกายภาพบำบัดนะครับการซักประวัติพูดคุยก็พูดคุยกันถามว่าเป็นอะไรครอบครัวเป็นยังไงนะครับปัญหาอื่นๆใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราได้ปัญหามาแล้วใช่ไหมครับเราก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่เกินภาระไม่ใช่เกินความสามารถขออภัยเดี๋ยวเกินความสามารถของนักกายภาพใช่ไหมครับเราก็จะต้องหันไปปรึกษาครับเราก็จะไปปรึกษาของคุณหมอนะครับคุณหมอทีนี้เราจะปรึกษาได้ไงใช่ไหมครับเราอยากจะลงพื้นที่เราอยากจะมีส่วนช่วยกับพื้นที่เราก็ต้องหาคุณหมอในพื้นที่ครับเราก็จะส่งไปหาคุณหมอในพื้นที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลใช่ไหมครับไปพูดคุยกันอาจจะมีพยาบาลด้วยนะครับเป็นบุคคลสาวิชาชีพที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับพอเราก็ปรึกษาการคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มวางแผนร่วมกันแล้วว่าคนไข้คนนี้เราควรจะให้การรักษาแบบไหนนะครับเราควรจะดูแลปัญหาด้านไหนบ้างนะครับแล้วจากนั้นนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นคุณหมอนะครับนักกายภาพอสมและทีมสาวิชาชีพนะครับก็ลงพื้นที่เลยครับไปเยี่ยมที่บ้านเขาครับไปแก้ปัญหานะครับทั้งเฉพาะหน้าและทั้งปัญหาที่เราได้คุยกันไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีการปรับยาอะไรก็แล้วแต่เคสนะครับทางกายภาพแล้วแต่เคสแล้วพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันครับประชุมกันทั้งหมดว่าที่ลงไปเนี่ยเราทำไปได้ดีแค่ไหนมีปัญหาอะไรเพิ่มมาไหมปัญหาด้านนี้แก้หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นครับผมค่ะถ้าว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับผมใช่ไหมคะเรามีวิธีไหนการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้บ้างคะเพราะว่าก็คงเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องบอกว่าเข้าถึงการให้บริการที่โรงพยาบาลค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นะใช่ครับค่ะก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของกลุ่มที่จะมีส่วนนอนอยู่บนเตียงเลยใช่ไหมครับลงมาไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกผมก็จะไปทำกายภาพบนเตียงครับอย่างเช่นนี่ที่อยู่ในรูปครับใช่ไหมคะอันนี้คุณยายเดินไม่ได้นะคะอ๋อก็เลยมีอันนี้เป็นอุปกรณ์ครับในการที่ทำให้คุณยายเคลื่อนไหวใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเดินครับค่ะท่านนี้เขาอันนี้อุปกรณ์เป็นอะไรนะคะเป็นราวขนานครับพาราเดลบาร์นะครับอันนี้ของตัวคนไข้ทำเองครับผมใช้ความรู้นะต่อเองต่อเองครับมีความมั่นคงนะที่ผมไปลองดูมาแล้วทีนี้พวกเราก็จะไปแนะนำในเรื่องของการจะทำยังไงให้ปลอดภัยด้วยครับการฝึกตรงนี้
ะครับค่ะแต่กลุ่มที่เห็นใบเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ติดบ้านคือจริงๆของเราเป็นกลุ่มคนไข้ติดบ้านติดเตียงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีบางคนที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับแต่อย่างในภาพนี้ก็คือเป็นคนไข้ติดเตียงเลยติดเตียงค่ะนะครับทีนี้อุปกรณ์นี่เรียกอะไรนะคะอันนี้เป็นผู้ป่วยที่เขาดีไซน์เองนะครับเหมือนญาติๆเขาแบบคิดว่าเออเห็นในโรงพยาบาลมีคล้ายๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบออกแบบเป็นรอกเป็นรอกช่วยดึงขาใช้วัสดุที่มีอยู่ถาได้ง่ายเลยแล้วก็มาประดิษฐ์แบบนี้นี่คืออ่อนแรงข้างซ้ายอย่างงี้ใช่ครับผมหรืออ่อนข้างขวานะคะอ่อนข้างซ้ายครับจะขยับขาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาขยับได้แต่ว่าจะให้ขาข้างซ้ายขยับเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยมันในการฟื้นฟูตัวเองนะครับค่ะคือผู้ป่วยก็สามารถที่จะทำกายภาพด้วยตัวเองก็เป็นรอกเหมือนกันต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้คุณป้าอันนี้บริหารข้อไหล่ครับอันนี้เป็นไหล่ติดนะครับไหล่ติดซึ่งอันนี้คนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาติดเตียงนี่ก็ไหล่ติดเยอะนะคะเราอาจจะดูไปประยุกต์ของเราได้ซึ่งนวัตกรรมต่างๆนี่คือเราช่วยคนไข้ประดิษฐ์ด้วยไหมคะหรือว่าที่เราให้ข้อมูลความรู้ในการที่จะช่วยในงานนี้คือเราไปให้ความรู้นะครับในงานนี้เราไปให้ความรู้เรื่องของการประดิษฐ์อันนี้คนไข้เขาเป็นคนดีไซน์ญาติๆเขาเป็นคนดีไซน์กันเองทีนี้เราก็ไปให้ความรู้ว่าจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ยังไงได้ปลอดภัยไหมหรือว่าเครื่องมือเนี่ยเหมาะสมกับตัวโรคของเขาหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ประหยัดเงินด้วยนะคะสามารถที่จะทำนวัตกรรมหลังๆเหล่านี้เองได้ค่ะนอกจากการที่เราไปลงแรงช่วยผู้ป่วยแล้วในการให้ความรู้ให้ข้อมูลในการทำกายภาพบำบัดต่างๆค่ะเห็นว่ากำลังใจก็สำคัญด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเรามีการรับมือกับผู้ป่วยแต่ละคนในเรื่องของสภาพจิตใจยังไงบ้างเพราะเชื่อว่าแต่ละเคสก็น่าจะมีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับก็คืออย่างที่ว่านะครับก็คือผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับจริงๆปัญหาเหล่านี้เราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในใกล้ชิดกับเขามากเนี่ยเราอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเขาคนที่มากระซิบเรานะฮะแบบมาเวลาเราลงพื้นที่ไปแล้วแบบเรามาคุยกันข้างนอกอย่างเงี้ยฮะบางทีอสม.ก็จะเป็นคนบอกปัญหาเราเหมือนกันว่าผู้ป่วยท่านเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอยู่บ้างค่ะคืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องติดเตียงอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆของชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมีปัญหามีป่วยเนี่ยปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมาเยอะๆนะครับทั้งญาติทั้งความเครียดจากญาติด้วยอะไรต่างๆทีนี้เนี่ย อย่างเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เองเพราะเราเองอาจจะไม่ได้คนที่มีความรู้เพียงพอที่จะเชี่ยวชาญด้านนั้นนะฮะเราก็อาจจะปรึกษากับทางทีมของเรานะฮะซึ่งก็ปรึกษากับทีมจิตเวชนะครับที่จะคอยมาช่วยเหลือตรงนี้ถ้าพวกท่านแบบมีเวลาที่จะลงไปพื้นที่กับเราได้เราก็จะเชิญท่านมาแล้วก็มาดูคนไข้ด้วยกันซึ่งนอกจากในเรื่องของการที่จะสอนผู้ป่วยในการที่จะทำกายภาพให้ข้อมูลความรู้ต่างๆครอบครัวผู้ป่วยเราก็ต้องไปมีการสอนด้วยใช่ไหมคะได้มีการสอนหรือว่าให้คำแนะนำพวกเขายังไงบ้างคะก็เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยเราก็แนะนำอยู่แล้วฮะว่าเวลาที่เราลงไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มีญาติผู้ป่วยมาดูด้วยว่าวิธีการทำกายภาพเนี่ยทำยังไงบ้างแต่เวลาที่เราออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้ทำได้เองแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจอะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะให้กำลังใจแล้วก็พยายามให้พลังทางด้านบวกกับเขานะครับเพื่อที่จะให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไปเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่แบบหนักการดูแลผู้ป่วยคนนึงค่ะก็ต้องบอกว่าถือเป็นการทำงานที่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะต้องลงพื้นที่เนาะต้องอาศัยแรงกายแรงใจเยอะเลยสิ่งที่ได้รับกลับมาจากการทำงานนะคะในแต่ละครั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่เราได้อะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกนะก็เราก็ได้ความรู้สึกก่อนเราได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าเราได้เข้าไปช่วยเขาช่วยอย่างน้อยอาจจะขจัดปัญหาข้อที่เล็กน้อยที่สุดของเขาแต่ก็มันก็คือปัญหาของเขาอยู่ดีนะครับเราก็จะได้รอยยิ้มเขากลับมาซึ่งรอยยิ้มของเขาเนี่ยก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเราก็จะมีกำลังใจในการทำงานเราก็จะอารมณ์ดีคนไข้อารมณ์ดีใช่ไหมครับค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็คนไข้อะครับมันแต่ละคนยังไงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับปัญหาเพราะงั้นคนไข้ทุกคนนะครับก็จะเป็นครูของเรานะครับเราอาจจะเจอปัญหาใหม่ๆปัญหานอกตำรานะครับก็ต้องบางทีอาจจะต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหานะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะเป็นคนบอกปัญหาให้เราได้ดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่ประสบปัญหานั้นอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็จะได้ความรู้นะครับอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับหรือความรู้ใหม่ๆอาจจะใช้
ช่วยกับคนไข้บ้านอื่นๆได้ค่ะเหมือนกับว่าเราได้ไปช่วยเขาแต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งดีกลับมาด้วยเช่นกันทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถนำมาทำให้ในเคสต่อไปเนี่ยอาจจะแก้ไขแล้วก็ให้ข้อมูลรักษาเขาได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากอยากจะทราบว่าในอนาคตค่ะทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนจะมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกไหมคะได้มีแบบการนนวางอยู่ไหมคะอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ทำอยู่ครับโครงการนี้ค่ะแล้วก็ก็โครงการนี้ใช่ไหมครับเราทำมาเราก็ได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับเราได้รู้จักชุมชนได้รู้จักคนไข้แล้วนะครับทีนี้เราก็รู้ปัญหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็ไปพบปัญหาว่าคนไข้ประมาณครึ่งนึงนะครับของที่เราไปพบมาเนี่ยมีศักยภาพครับที่จะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเดินได้นะครับออกจากบ้านได้แต่ว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของการจราจรการเดินทางที่ไม่สะดวกก็เลยออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะไม่ได้รับการรักษาเราเลยจะจัดทำโครงการขึ้นมาครับเราเอาการรักษานี้เข้าไปให้ที่บ้านของเขานะครับเพราะว่า ครับผมก็เนื่องจากว่าเขาออกมาไม่ได้เราก็จะอย่างที่คุณนงศักดิ์บอกนะครับเราไปฝึกครับฝึกญาตินะฮะสอนอบรมญาติใช่ไหมครับนอกจากนั้นเราฝึกแล้วก็สอนอบรมอสมด้วยครับเขาได้รับการอบรมจากเราไปแล้วนะครับตอนนั้นเขาจะได้ช่วยบ้านอื่นๆได้แบบไม่ต้องเราไปครับผมใช่ไหมคะเพราะว่าโหนึกภาพถ้าไปตลอดต้องไปกันทุกบ้านนี่สงสัยจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราไปสอนให้คนฝึกนี่อาจจะง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นอาจจะต้องมีเป็นแบบเหมือนทีมอเวนเจอร์เนาะหลายคนหน่อยต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่มากถึงจะทำงานโอ้โหขนาดนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆซึ่งเราก็จะมาติดตามโครงการดีๆนะคะจากทางทีมกายภาพบำบัดนะคะของเรามาธิบดีกันอีกเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าการที่เรามอบสิ่งดีให้กับคนอื่นผู้อื่นเนี่ยเราก็ได้รับคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้เรามีความสุขขึ้นมาแล้วเวลาเห็นคนไข้หรือว่าญาติคนไข้เนี่ยเขามีกำลังใจแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะโอ้เรียกว่าขอชื่นชมจริงๆนะคะกับการทำงานที่ดีแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณณรงค์ศักดิ์ชื่นกมลแล้วก็คุณธนวิทย์ทรงศิริกุลนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณที่มาร่วมรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะหมดชั่วโมงแรกของพ่อหมอรามาแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพักนะคะเคารพธงชาติแล้วก็สดชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าค่ะลัดคิวหมอแน่นอนค่ะใครที่จะมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอนะคะติดตามได้เลยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์โอยังอยู่กับเรานะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์คุณปู่อย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยกันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าค่ะ